สวัสดีครับสวัสดีทุผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อรานั่นก็คือไตรโคเดอร์มานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาทําความรู้จักกับไตรโคเดอร์มาวิธีใช้ประโยชน์แล้วก็วิธีการขยายเชื้อโดยที่เราจะซื้อหัวเชื้อเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็ขยายใช้ไปได้เรื่อยๆเลยนะ ถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับเรื่องของไตโคโดมามามันก็คือเชื้อราดีๆตัวหนึ่งนี่แหละนะครับที่จัดอยู่เป็นเชื้อราที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารสูงสุดที่จะกินเชื้อราตัวอื่นนะครับประโยชน์ของเขาก็คือป้องกันเชื้อราทางระบบลากนะครับทางระบบรากก็มีหลายๆท่านสอบถามมาอีกว่ามันสามารถที่จะฉีดใบได้ไหมนะครับผมก็บอกเลยว่าประโยชน์สูงสุดของไตโคโดามาก็คือ ทางระบบรากคือทางภาคพื้นดินนะครับทางภาคพื้นดินเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราเริ่มกันที่วิธีขยายเชื้อก่อนก่อนที่เราจะนําไปใช้ไตโครมามันจะมีอยู่สองแบบนะครับอ่าแบบเป็นผงแล้วก็แบบเป็นน้ําหัวเชื้อหรือไม่หัวเชื้อก็ตามนะครับก็เป็นผงหรือเป็นน้ําส่วนตัวผมให้ไตโครม่าที่เป็นผงเนี่ยใช้ง่ายกว่านะครับใช้ง่ายกว่าดูแล้วความคุ้มค่าเป็นผงเนี่ยมันจะมี ค่ามากกว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยก็แนะนําเป็นแบบผงเก็บง่ายใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีการปลุกชีพขึ้นมาก่อนเพราะว่าไตโครมาที่เป็นผงเนี่ยเขาสปอร์มันไว้ก็คือเขาฟีดมันไว้แหละพูดง่ายๆก็คือเขาแช่แข็งมันไว้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมถังน้ําไว้200ลิตรนี่ก็คือวิธีการขยายไปยไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยววิธีใช้หลังจากเราขยายเสร็จนะครับ เตรียมถังน้ําไว้200ลิตรนะครับถัง200ลิตรนี่แหละเราใส่น้ําสัก180ลิตรนะครับ180ลิตรเอาไตาโคโดม่าที่เป็นผงธรรมดาหรือเป็นหัวเชื้อก็ได้นะครับแต่หัวเชื้อมันจะเข้มขน้นธรรมดาก็สามารถขยายเชื้อได้เหมือนกันเราก็เทไตโคโดม่าลงไปในถังที่เราเตรียมน้ําไว้180ลิตรนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบผงเทลงสัก2กิโลนะครับ หรือมีงบก็ลง5กิโลก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นหัวเชื้อ100กรัมถึง500กรัมก็พอในน้ำ180ลิตรนะครับเอาไตโครมาลงไปในน้ำเสร็จแล้วคนคลุกเ้าให้เข้ากันเติมกา,กากน้ำตาลลงไป5ถึง10ลิตรเพื่อเป็นอาหารนะครับเพื่อเป็นอาหารของไตโครมากากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดงไม่เอาน้ำตาลสายขาว เอาน้ำตาลสายแดงเพราะว่าน้ำตาลสายขาวนั้นเขาสก,กัดมาแล้วนะครับเอาน้ำตาลสายแดงคนให้เข้ากันเอาฝาปิดไว้โดยที่ให้อากาศถ่ายเทได้หรือถังหรือถังเนี่ยก็เอาเสื่อคุมไว้ก็ได้นะครับหรือฝาปิดไว้ไม่ต้องมิดชิดให้มีอากาศถ่ายเทได้ประมาณ3ามวันสามวันนะครับนี่คือเราใช้ได้เลยนะครับสามวันเราใช้ได้เลยไตโคตมาเราจะเอาลงทางดินนะครับเราไม่เน้นฉีดใบ นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเอาลงทางดินเราเน้นเอาลงดินไปก่อนนะครับทีนี้เราได้ไตโคราม่าที่เราหมักไว้เนี่ยสวันนะครับให้เราตักออกมา20ลิตรตักออกมา20ลิตรนะครับแล้วก็เตรียมถังน้ําเปล่าถังใหม่ใส่น้ําลงไปอีกประมาณ1้อยแิิตรก็ได้เอาไม่เอาเอาเอา,เอาให้แบบว่า พอดีอะเวลาเราเทน้ํา200ลิตรเอ่อเทน้ํา20ลิตรที่เราตักขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันล้นถังนะครับแล้วก็เตรียมน้ําถังใหม่ไว้สัก170ยิตรก็ได้นะครับแล้วเราก็เทไตโครมาที่เราหมักไว้3วันเนี่ยจำนวน20ลิตรเนี่ยลงไปในถังน้ําใหม่แล้วก็กากน้ําตาลลงไปอีกเท่าเดิม5-10ลิตรเราก็จะได้ไตโคนมาทถังแล้วนะครับแต่ต้องอยู่ในที่ร่มนะ โดนแดดไม่ได้เขาตายนะครับโดนแดดไม่ได้โดนอากาศร้อนเนี่ยเขาก็ไปแล้วนะครับไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับนี่แหละทําไมเราถึงอาลงดินเพราะว่าเราฉีดทางใบแต่โครมาเนี่ยเขาก็ไม่มีชีวิตที่จะยืนยาวแบบขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพอากาศที่แบบมีแดดมีลมแดดร้อนอย่างเงี้ยเขาก็ตายไปนะครับแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมก็ได้แต่มันได้ไม่เต็มร้อยเวลาเราฉีดทางใบล้วนแล้วเชื้อราเนี่ยนะครับ มันเกิดจากทางระบบลากขึ้นไปก่อนนะครับส่วนมากนะส่วนมากที่เป็นพวกเน่าคอดินไฟทอปพวกนี้มันจะผ่านทางระบบลากนะครับเราก็เลยป้องกันผ่านทางระบบลากส่วนไอ้ลาที่ที่อยู่ที่ใบเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญเราสามารถแก้ไขได้ง่ายมากนะครับมันจะไม่เหมือนเชื้อราที่เน่าคอดินหรือเข้าไปที่ในต้นแบบนี้นะครับเข้าไปในต้นแบบเนี้ยต้องฝังเข็มต้องฝังเข็มถึงจะหายนะครับแต่ถ้าเกิด มันเป็นลาที่ใบขอบใบไหมเอย้ยเป็นลาท็อปที่ใบหรือเป็นพวกแอนเทคโนที่ใบแล้วก็สารเคมีฉีดทางใบป้องกันการลูกลามก็ได้แต่ในต้นเนี่ยเราต้องป้องกันทางระบบรากนะส่วนอัตราในการใช้เราได้ไตโคตมามา200ลิตรแล้วใช่ไหมครับ200ลิตรแล้วเราเปิดไปกับทปรปิงเกอร์เลยนะครับทําระบบน้ําแบบดูดปุ๋ยปล่อยไปกับสปริงเกอร์เลย200ลิตรนั้นให้จบเลย ครั้งเดียวนะครับท่านจะมีเยอะมีน้อยก็ถ้าเกิดจะพูดถึงความประหยัดก็200ลิตรเนี่ยประมาณสัก 50- ถึง100ต้นนะครับถ้าเกิดท่านมีน้อยกว่า50เนี่ยก็ลดลงมาใช้สัก50ลิตรก็พอนะครับก็ให้มันครอบคุมในแปลงปล่อยไปกับสปริงเกอร์หรือไม่มีระบบดูดปุ๋ยสปริงเกอร์เราใช้ถังสะพายนะครับใช้ถังสะพายเนี่ยฉีดพ่นตามบริเวณรอบทรงพุ่มตามข้างใต้ทรงคุม่ม นะครับตรงที่มันมีใบหล่นอยู่เต็มโคนนั่นแหละครับฉีดลงไปเลยสวนไหนเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเยอะๆนะครับยิ่งควรจะต้องใช้ไตโคโดมาเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเชื้อราผ่านทางระบบรากนะถามว่ามันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตไหมไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทําเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับปีนี้ที่สวนผมเนี่ยเจอเน่าคอดินไปประมาณสักสามต้น สต้นต้นใหญ่เลยนะครับต้นใหญ่เลยเพราะว่าฝนตกติดต่อกันโอ้โหนานมากนะเป็นเดือนเลยนะครับมันทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็คือเราฝืนธรรมชาติไม่ได้แล้วก็แค่มาแก้ไขปัญหาที่หลังเอานะครับเดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูเพราะว่าอาการเขาเป็นยังไงเรื่องเน่าคอดินนะผมก็จะใช้ไตโคนมานี่แหละนะครับลาดบริเวณร,รอบๆโคนเลยนะครับมันอาจจะช้านะครับแต่มันได้ผลนะเรื่องไตโคมา ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้แต่โครมาไม่ได้ยุ่งยากส่วนว่าเราจะใช้บ่อยแค่ไหนตามงบท่านเลยอาจจะปล่อยไปกับสปริงเกอร์เดือนละหนึ่งครั้งหรืออาจจะฉีดเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับฉีดเยอะก็ผมยังไม่เจอปัญหานะว่าฉีดเยอะแล้วมันมีปัญหากับทุเรียนหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีไหมมันอาจจะส่งผลนะถ้าเกิดเราฉีดในปริมาณที่เยอะนะมันอาจจะไปกินเชื้อราตัวอื่นที่ไม่ใช่เชื้อราลาย ที่เป็นเชื้อราดีอย่างเช่นตัวเขาอะ่ะแต่มันไม่เก่งเท่าไตโครมาอาจจะเป็นเชื้อราบางตัวที่มีการที่เป็นประโยชน์กับระบบราคละเรียนเราอยู่นะครับก็อาจจะโดนไตโครมากินไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราป้องกันเชื้อราเราไม่อยากให้ราเข้าต้นอะ่ะแต่ถามว่าใช้ช่วงไหนดีที่สุดช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนนี่แหละช่วงที่ฝนตกเยอะๆฝนตกชุกนี่แหละนะครับ สวนไหนที่ไม่ได้ค่อยยกโคกนั่นอ่ะยิ่งจําเป็นที่ต้องใช้นะครับปลูกเสมอพื้นดินแบบของผมเนี่ยไตโครโมานะครับจะถามว่าปีนี้ไตโครโมาผมขาดไหมผมขาดไปหลายเดือนเลยประมาณเกือบเกือบครึ่งปีได้นะครับชะล่าใจนะครับชะล่าใจผมก็เลยทําวิดีโอนี้ออกมาแหละเพราะว่าเจอปัญหากับตัวเองนะชะล่าใจไปเยอะเลยว่าต้นทุเรียนตัวเองแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ฝนตกฟ้าปิดใบยังไม่มีปัญหาคิดว่ามันแข็งแรง ที่ไหนได้นะครับมันก็ออกอาการเหมือนกันนะครับส่วนต้นที่ไม่ขแข็งแรงนั่นแหละนะครับต้นไหนแข็งแรงก็สวยๆไปไม่มีปัญหาต้นไหนไม่ขแข็งแรงก็ออกอาการนะครับเป็นรักเน่าโคนเน่าไปนะครับเรื่องของไตโคดม่าเนี่ยข้อจํากัดในการใช้หรือวิธีการใช้มันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากก็แค่เติมเข้าไปในแปลงเราแค่นั้นเองนะครับตเติมเข้าไปในแปลงเราแค่นั้นเองตเติมเยอะตเติมน้อยก็แล้วแต่ทุน ส่วนการขยายเชื้อก็อย่างที่ผมบอกแหละขยายได้เรื่อยๆนะครับตักออกมา20ลิตรเอาน้ําใหม่มาก็เท20ลิตรนี้ลงไปใหม่กากน้ําตาลลงไปอีกนะครับหมักไว้3วันก็ตักออกมาอีก20ลิตรก็น้ําเปล่าอีกถังหนึ่งก็เท20ลิตรลงไปกากน้ําตาลลงไปอีกแค่นี้ครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขยายเชือ้อไปเรื่อยๆๆ,ๆทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้ตอนไหนก็ประมาณ3วันเราดูมันจะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับนั่นคือแก๊ส น,นั่นคือแก๊สของไตโคนม่าแหละนะครับมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาก็คือเป็นอันใช้ได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราตากแดดไว้แล้วน้ํานิ่งนิ่งเลยนะครับนิ่งแบบเราไปกวนกวนกวนแล้วไม่มีฟองอากาศฟอดฟอดฟอตขึ้นมาเลยเนี่ยก็เกรงว่าจะบูดแล้วนะครับเกรงว่าจะบูดแล้วก็ทําใหม่ซะทําใหม่เติมเชื้อลงไปใหม่นะครับเติมเชื้อลงไปใหม่หรือจะเอาน้ําใหม่เลยนะครับน้าเปล่าทําใหม่เลยนะครับเริ่มใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะครับ ประมาณนี้เรื่องของการใช้ไตโครมานะครับเน้นที่ทางดินย้ําเลยเน้นที่ทางดินทางใบไม่ต้องฉีดนะครับที่ส่วนผมไม่ได้ฉีดไตโครมาทางใบนะครับฉีดทางดินป้องกันเรื่องรากเน่าขนเน่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิวหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ